ที่เกาะภูเก็ตจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอันดามันในปัจจุบันที่นี่เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศมานานหลายศตวรรษและเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจของสยามเริ่มเข้าสู่วิถีการผลิตเพื่อส่งออกอุตสาหกรรมดีบุกในภูเก็ตก็เฟื่องฟูอย่างมากเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวจนได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันและเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วยังเป็นดินแดนที่มีการทำเหมืองแร่ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองภูเก็ตและทอดพระเนตรกิจการเหมืองแร่ที่นี่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของกิจการเหมืองแร่ที่ภูเก็ตในรัชสมัยของพระองค์ไว้ว่ามีการยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองแร่ดีบุกมากถึง131เหมืองมีแรงงานรวมกันทั้งสิ้นเกือบ 9,000 คนมากกว่าจำนวนแรงงานที่ตะกั่วป่า1เท่าตัวและมากกว่าที่เมืองระนองถึง3เท่าและกิจการเหมืองแร่ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมีพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้ดำเนินการความรุ่งเรืองของเหมืองแร่ในภูเก็ตทำให้เกิดปัญหาเรื่องการกำหนดเขตเหมืองแร่การขออนุญาตและการจัดเก็บภาษีตามมาและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลการทำเหมืองแร่การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการตรวจหาแร่และการทำเหมืองทั่วประเทศซึ่งหน่วยงานนี้ได้พัฒนาบทบาทมาตามยุคสมัยกระทั่งปัจจุบันคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมขยายตัวของกิจการเหมืองแร่ดีบุกในภูเก็ตจึงมีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยจากการผลิตเพื่อยังชีพไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออกในพุทธศักราช2450กัปตันเอ็ดวาร์ดทีมายชาวออสเตรเลียได้นำเรือมาทำการขุดแร่ดีบุกเป็นครั้งแรกของโลกที่อ่าวทุ่งขาทางด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ตนับเป็นการเปิดศักราชการทำเหมืองแร่ดีบุกสมัยใหม่ของไทยและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกัปตันเอ็ดเวิร์ดทีมายแล้วก็ได้มาเห็นว่าแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตมีจำนวนมากแต่จะไปขุดได้ยังไงเพราะว่าน้ำทะเลเพราะน้ำเนี่ยมันเยอะเหลือเกินกัปตันเอ็ดเวิร์ดทีมายจึงได้คิดหาวิธีการก็โดยไปลากเรือขุดร่องน้ำจากประเทศออสเตรเลียนะครับมาแล้วก็สร้างลูกเชอร์ขึ้นมาเป็นตัวสำหรับในการที่จะตักดินหินและแร่แทนกุลีนะลงไปตักอยู่ใต้น้ำแล้วก็หมุนวนขึ้นมาเทลงในรางเหมืองก็จะสำเร็จในการล้างแร่ดีบุกในเรือขุดแร่ก็เกิดเรือขุดแร่ครั้งแรกของโลกในอ่าวภูเก็ตเมื่อปีพุทธศักราช2450ภายหลังจากปีพ.ศ. 2450ซึ่งเป็นปีแรกนะที่ตะวันตกนั้นเนี่ยได้นำเอาเทคนิคเหมืองเรือขุดมาใช้นะคะจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2473ภูเก็ตนั้นเนี่ยสามารถผลิตแร่ดีบุกได้เพิ่มถึงร้อยละ127นะคะ.39นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลผลิตดีบุกที่ได้เกือบทั้งหมดนั้นเนี่ยถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากกว่าที่จะใช้ภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะการส่งไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของอังกฤษที่ปีนังและก็สิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เคยเสด็จประพาสภูเก็ต2ครั้งครั้งแรกคือเมื่อพุทธศักราช2414หลังจากกลับเสด็จประพาสอินเดียและพระองค์เสด็จประพาสภูเก็ตอีกครั้งในพุทธศักราช2433แน่นอนว่ากิจการสำคัญที่พระองค์ทรงต้องพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรในคราวนั้นคือเหมืองแร่ดีบุกภาพถ่ายสีพระหัตถ์ภาพนี้เป็นภาพเหมืองแร่เก่าของหลวงบำรุงจีนประเทศหรือตันเนียวยี่เป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ริมทะเลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขณะนั้นมีแรงงานชาวจีนเป็นลูกหาบในเหมืองมากถึงกว่า900คนส่วนภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อีกหนึ่งภาพคือพระพลาที่ประทับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเหมืองแร่แห่งเดียวกันจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงวาดแผนผังของพระพลาที่ประทับแห่งนี้เอาไว้ด้วยดังปรากฏเป็นภาพประกอบอยู่ในพระราชหัตถ์เลขาระยะทางเสด็จประพาสแหลมมลายูในปีนั้นของหลวงบำรุงจีนประเทศเป็นเหมืองแบบที่เรียกว่าเหมืองหาบซึ่งเปิดหน้าดินด้วยการขุดเจาะหรือระเบิดให้เป็นบ่อกว้างเมื่อถึงชั้นดินที่พบสายแร่แล้วก็จะใช้แรงงานขนดินซึ่งมีแร่เหล่านี้ปนอยู่เข้าไปสู่กระบวนการล้างแร่ในโรงแต่งแร่ช่วงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จภูเก็ตช่วงนั้นเหมืองภูเก็ตเนี่ยก็เป็นเหมืองหาบทางสิ้นว่าการนั้นเถอะสวนก็จะมีเหมืองเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยครับก็อยู่ตามเชิงเขาเพิงผาซึ่งเหมืองเล่นเหมืองรูเหมืองอุโมงก็ยังคงกระทำการแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมืองหาบนะครับในบริเวณซึ่งเจ้าเมืองภูเก็ตในอดีตการได้เปิดทำการเหมืองหรือเหมืองเนี่ยอยู่ในบริเวณของเหมืองในเขตของเมืองภูเก็ตเก่าหรือในปัจจุบันก็คืออำเภอกระทู้เองกิจการเหมืองแร่ของภูเก็ตยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยที่พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีคอซิมบี้ณระนองได้มาดำรงตำแหน่งสมุหะเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตในพุทธศักราช2444ช่วงนี้เป็นยุคทองของเมืองภูเก็ตเพราะพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีตั้งใจที่จะพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเมืองปีนังดังนั้นท่านจึงได้ชักชวนพ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนขุดแร่ดีบุกทั้งบนบกและในทะเลอีกทั้งยังติดต่อให้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งปีนังเข้ามาเปิดกิจการในภูเก็ตนับเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่เข้ามาเปิดสาขาในสยามอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของตึกรามบ้านช่องอันทันสมัยที่สร้างขึ้นในช่วงนั้นพร้อมๆกับผังเมืองใหม่ถนนสายใหม่รวมถึงศูนย์ราชการและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายอย่างล้วนเกิดขึ้นในยุคนี้ทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพความเจริญก้าวหน้าของภูเก็ตในยุคนั้นไว้ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพของถนนถลางถนนที่มีความทันสมัยที่สุดบนเกาะเมื่อร้อยปีก่อน
และเป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ตจากยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดภายหลังกิจการเหมืองแร่ดีบุกบนเกาะภูเก็ตก็เริ่มซบเซาลงตั้งแต่พุทธศักราช2515จนเหมืองแร่ต้องปิดกิจการลงเป็นจำนวนมากความรุ่งเรืองในอดีตหลงเหลือหลักฐานบางอย่างเพียงเครื่องมือและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งได้รวบรวมและจัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กระทู้แห่งนี้การทำเหมืองแร่ในระยะหลังเนี่ยมันก็มีการทำเสริมอยู่บ้างในแหล่งลานแร่ซึ่งไม่ลึกไปจากผิวดินมากแล้วก็ไม่ต้องไปผจญภัยหรืออันตรายมากแต่นี้ก็ยังมีการกระทำอยู่จนกระทั่งแผ่นดินที่บริเวณในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแร่ดีบุกก็หยุดการกระทำค่อนๆจะลดลงไปแล้วก็สำหรับในบริเวณที่ใกล้พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นี้ก็สิ้นสุดในการทำเหมืองแร่ไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ก็ประมาณ50ปีที่แล้วนี่สืบเนื่องแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีเหมืองขนาดครึ่งขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็กเนี่ยเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยครับส่วนในท้องทะเลนั้นก็จะมีเรือขุดแร่ของบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์อยู่นะครับขุดสืบต่อเนื่องมาแม้จะมีสัมปทานอยู่นะครับในวันนี้แต่เนื่องจากก็เร่ดิบุกไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการที่จะจำหน่ายแล้วกิจกรรมของการขุดแร่ดิบุกในท้องทะเลของเรือขุดแร่ดิบุกในอ่าวภูเก็ตก็เป็นอันว่าสิ้นสุดไปในบันทึกระยะทางเสด็จประพาสรอบแหลมมลายูพุทธศักราช2433ยังระบุถึงสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ตที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสในคราวนั้นคือ Government Office ภูเก็ตหรือที่ว่าการเมืองภูเก็ตพระองค์ได้ทรงวาดแผนผังของที่ทำการเมืองภูเก็ตในขณะนั้นเอาไว้ด้วยส่วนสถานที่อีกแห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือวัดมงคลนิมิตหรือเดิมชื่อว่าวัดกลางเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของมณฑลภูเก็ตเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังนี้ในเวลาต่อมาและภายหลังวัดนี้ก็ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในยุคปัจจุบันจะมีโฉมหน้าแตกต่างไปจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ความรุ่งเรืองของกิจการเหมืองแร่ภูเก็ตในอดีตก็ยังคงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาสำหรับชาวไทยทุกยุคทุกสมัยกับที่เสด็จประพาสภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนื่องจากทางนั้นคลื่นลมแรงจนเรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เรือพระที่นั่งจึงได้จอดแวะพักที่เกาะลันตาแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งคืนลันตาในอดีตเป็นเมืองท่าและทางผ่านของพ่อค้านักเดินเรือจากจีนเกาะปีนังหมู่เกาะอินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่มาพักเรือที่เกาะนี้เพื่อเตรียมเสบียงอาหารและน้ำจืดก่อนเดินทางต่อไป
ลันตาจึงเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่อดีตในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเกาะลันตานั้นพระองค์ได้ประทับเรือกันเชียงเล็กเพื่อที่จะขึ้นฝั่งแต่เนื่องจากน้ำตื้นเป็นเลนมากจึงไม่สามารถเสด็จขึ้นไปบนฝั่งได้ดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเขาว่าพวกเมืองกระบี่มาปลูกพระพาอยู่เหนือขึ้นไปจึงตีกระเชียงไปแต่คันใกล้เห็นน้ำตื้นเป็นเลนออกมามากเรือลำเล็กนิดเดียวยังติดออกแน่นตกลงเป็นสิ้นโฮปต้องกลับมาความสวยงามของหาดทรายบริเวณอ่าวต่างๆได้ทำให้เกาะลันตาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านบนเกาะแห่งนี้แม่น้ำตรังถือเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงชาวตรังมาช้านานการเสด็จประพาสเมืองตรังเมื่อร้อยกว่าปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรือพระที่นั่งได้เข้ามาในแม่น้ำตรังสายนี้จากจุดเริ่มต้นของการเสด็จประพาสเมืองตรังในครั้งนั้นทำให้เมืองตรังเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างครับสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองตรังมาทุกยุคสมัยทั้งด้านการประมงและการเกษตรเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสทางเรือมาตามแม่น้ำสายนี้ผ่านหมู่บ้านควนยายทองศรีหรือควนทองศรีบ้านย่านซื่อเขาตูลูลุดตำบลแก้มดำและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นที่ท่าหัวทรายแห่งนี้เพื่อไปยังตวงทานในยุคแรกๆตวงทานเป็นศูนย์กลางชุมชนและการค้าขายของเมืองตรังศาลหลักเมืองที่ตวงทานแห่งนี้เป็นหลักเมืองแห่งแรกของจังหวัดตรังเมืองควนธานีก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขณะนั้นเสาหลักเมืองตั้งอยู่ในเพิงเล็กๆและมีสภาพทรุดโทรมมากยังไม่มีศาลาสำหรับตั้งเสาต่อมาพุทธศักราช2535ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่เป็นอาคารทรงไทยจตุรมุขที่สวยงามส่วนเสาหลักเมืองได้ทำขึ้นใหม่ด้วยไม้ราชพฤกษ์จากโรงเรียนบ้านหนองไทรที่อำเภอนายงปัจจุบันศาลหลักเมืองควนธานียังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองตรังเสมอมาและเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงอดีตของการก่อตั้งเมืองตรังที่ตำบลควนธานีแห่งนี้นี่คือวัดควนธานีเป็นวัดเก่าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสและถวายเงินผ้าไตรและย่ามแก่พระสงฆ์อีกทั้งยังโปรดให้แต่งตั้งพระปลัดเอี่ยมเจ้าอาวาสวัดควนธานีเป็นพระครูอนาคาระคุณธรรมรงภายหลังอุโบสถของวัดเกิดไฟไหม้ในพุทธศักราช2536ชาวตำบลควนธานี
จึงร่วมกันสร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่ตั้งเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับแรมที่ควรธานีและนี่คือแผนผังคับคาที่ประทับซึ่งเจ้าเมืองตรังได้จัดสร้างขึ้นครั้งนั้นพระองค์ทรงวาดภาพพระพราแห่งนั้นเอาไว้ด้วยการเสด็จประพาสเมืองตรังคราวนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าพระยาตรังภูมาภิบาลเอี่ยมณนครยังไม่สามารถบริหารจัดการปกครองเมืองตรังให้เติบโตขึ้นได้จึงโปรดให้พระอัสดางคตพิศรักษาคอสิมบี้ณระนองผู้ว่าราชการเมืองกระบุรีมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองตรังและเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีนับตั้งแต่พุทธศักราช2433พระยารัศดานุประดิษฐ์ไม่หิดสอนพักดีเข้ามาปกครองเมืองตรังเห็นว่าควรทานีอยู่ห่างจากฝั่งทะเลมากไม่เหมาะเป็นทำเลติดต่อค้าขายด้วยเหตุนี้พระยารัศดานุประดิษฐ์ไม่หิดสอนพักดีจึงกราบประคมทูลขอย้ายเมืองจากตำบลควรทานีไปตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลกันตังในพุทธศักราช2436พระยารัศดาเมื่อมาถึงเมืองตรังด้วยภูมิหลังที่อยู่ในตระกูลที่ทำในเรื่องของธุรกิจการค้ากับทางปีนังทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่และเป็นเจ้าภาษีจนกระทั่งได้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีประสบการณ์หลายด้านและมองเห็นว่าการที่จะพัฒนาบ้านเมืองและผู้คนให้เจริญนั้นต้องเป็นเรื่องของการค้าเช่นเดียวกับพญารัตนเศรษฐีพี่ชายของท่านที่คิดตระกูลเดียวคิดลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงควรธานีเนี่ยดูแล้วลักษณะของควรธานีขณะนั้นไม่เหมาะที่ว่าจะพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าสาเหตุประการสำคัญอันหนึ่งก็คือการค้าสมัยก่อนเนี่ยต้องอาศัยเส้นทางแม่น้ำตรังเป็นสำคัญและแม่น้ำตรังก็เริ่มตื้นเขินขึ้นมาทุกขณะในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างเมืองลงที่ควรธานีหรือจะพัฒนาต่อไปที่ควรธานีเนี่ยเห็นว่าจะเป็นไปได้ยากท่านก็ต้องหาที่ที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ก็เลยสำรวจตามแนวแม่น้ำตรังมันต้องออกไปทางปากน้ำอย่างแน่นอนนะเมื่อสำรวจลงไปทางแนวแม่น้ำตรังก็พบทำเลที่เหมาะก็คือตรงที่กันตังปัจจุบันเนี่ยนะคะจากนั้นตำบลกันตังเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาในหลายด้านทั้งการปกครองการศึกษาและศาสนาการทำถนนเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองและการคมนาคมขนส่งที่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสู่ท่าเรือกันตังและสายอื่นๆรวมถึงการส่งเสริมให้กันตังเป็นเมืองท่าค้าขายด้วยผลงานที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีก็คือการพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมให้ชาวเมืองตรังทำสวนและเลี้ยงสัตว์และบทบาทที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ชาวตรังเริ่มปลูกยางพาราครั้งนั้นพระยารัชดานุประดิษฐ์ไม่หิดสอนพักดีนำยางพาราต้นแรกมาปลูกไว้ที่กันตังเป็นกล้ายางที่พระสถนสถานพิทักษ์คอยูเอียดณระนองหลานของพระยารัศดานุประดิษฐ์ไม่หิดสอนพักดีได้นำมาจากมลายูจนถึงปัจจุบันต้นยางนี้มีอายุมากกว่า100ปีท่านเห็นว่าที่ทางมลายูทางชวาเนี่ยมีการปลูกยางพาราแล้วก็เป็นที่ว่าเป็นพืชที่คิดว่าจะให้ผลทางเศรษฐกิจดีมากท่านก็เลยพยายามจะเอามาปลูกที่เมืองตรังตอนแรกเจ้าของเขาหวงหลานของท่านพระสถนเนี่ยก็เลยไป
จะช่วยกันแอบเอามาโดยซุกซ่อนกันมาแล้วก็มาทำสวนยางที่ต้นยางพาราต้นแรกที่กันปังนะคะบริเวณนั้นแหละคือสวนยางแรกของพระสถนสถานพิทักษ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองกลางคนต่อมานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ส่งเสริมไม่มีการปลูกยางเพราะนี่คือผลงานของพระยารัชดาทั้งนั้นช่วงนั้นมีการขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่เจ้าเมืองในภาคใต้กำนันผู้ใหญ่บ้านฝึกหัดการทำสวนยางพาราจนเป็นที่แพร่หลายและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศมาจนถึงปัจจุบันพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดียังส่งเสริมให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์และการทำประมงซึ่งได้สร้างรายได้มหาศาลให้แก่เมืองตรังยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแม้ว่าภายหลังพุทธศักราช2458หลังสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองตรังจะย้ายตัวเมืองจากตำบลกันตังมาอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงแต่ทุกวันนี้กันตังยังมีความสำคัญในฐานะเมืองท่าที่มีสินค้านำเข้าและส่งออกด้วยมูลค่านับหมื่นล้านบาทในแต่ละปีระยะเวลาที่พระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีได้พัฒนาเมืองตรังจนเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับชาวเมืองตรังจึงสร้างอนุสาวรีย์และจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการต่างๆอยู่เสมอพิพิธภัณฑ์พระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยุคแห่งการพัฒนาเมืองตรังในสมัยพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีชาวตรังเรียกที่นี่ว่าในค่ายในอดีตเคยเป็นจวนเจ้าเมืองตรังของพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเป็นเรือนไม้สองชั้นภายในจะแสดงชีวประวัติของพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีผู้บุกเบิกและส่งเสริมเมืองตรังให้เป็นแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางเรือต่อไปยังเกาะลังกาวีซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นเรือพระที่นั่งก็ได้แวะที่เกาะตะรุเตาแห่งนี้สิ่งที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าได้การที่ได้การที่5บันทึกไว้ว่าเกาะนี้เป็นของเมืองไซบุรีไม่ใช่เป็นของเมืองสตูลนะครับไม่ของเมืองสตูลทีนี้ถามว่าเกาะตะรุเตาเนี่ยขึ้นกับเมืองตูนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2452เมื่อมีการแบ่งแยกดินแดนที่ไทยจะต้องยกกลันตันตังกานูปริตไซบุรีให้กับอังกฤษแล้วก็สำหรับเมืองตูนก็มาขึ้นกับฝ่ายไทยก็คือสยามครับเมื่อมีการแบ่งแยกเกาะในทะเลเกาะลังกาวีก็เป็นของมลายูไปส่วนเกาะตะรุเตาเกาะดังก็เป็นของฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นปีนี้ปีพ.ศ. 2552เป็นปีซึ่งเกาะตะรุเตาขึ้นต่อเมืองสตูลครบ100ปีพอดีครับในปัจจุบันเกาะตะรุเตา
เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเต่าจังหวัดสตูลที่นี่คืออุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากความสวยงามของทะเลและชายหาดเกาะตะรุเต่ายังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นดินแดนกักขังนักโทษการเมืองสถานที่หลายแห่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสล้วนแต่เป็นสถานที่สำคัญและยังมีความหมายกับคนในยุคปัจจุบันอีกด้วยซึ่งก็เช่นเดียวกับที่เกาะตะรุเต่าแห่งนี้ที่แม้จะเป็นเพียงเส้นทางที่พระองค์เสด็จประพาสผ่านมาก็ตามแต่ประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสของพระองค์จะยังคงตราตรึงอยู่ณที่แห่งนี้ตลอดไปการเสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นให้เจริญรุ่งเรืองหลายประการทีเดียวครับจนกระทั่งปัจจุบันหัวเมืองต่างๆแถบชายฝั่งทะเลอันดามันนั้นได้เติบโตขึ้นมากเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางหลังจากการเสด็จประพาสและทอดพระเนตรกิจการเหมืองแร่ที่เมืองภูเก็ตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2433จากนั้นในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาก็ได้เคยเสด็จประพาสเมืองภูเก็ตเช่นกันและพุทธศักราช2502ชาวเมืองภูเก็ตก็ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินสถานที่สำคัญสำคัญของภูเก็ตหลายแห่งรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรกิจการเมืองแรกที่ภูเก็ตในยุคนั้นด้วยจบจนวันนี้แม้ว่ากิจการเมืองแร่จะซุดเซาลงไปแต่สำหรับเมืองภูเก็ตในปัจจุบันคงมีเพียงที่นี่พิพิธภัณฑ์เมืองแร่กระทู้ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเหมืองเก่าตำบลกระทู้สถานที่ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในวิวัฒนาการของการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีสิ่งที่น่าสนใจคือการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในภาคใต้ตั้งแต่เหมืองรูหรือเหมืองกล่องเหมืองแล่นเหมืองหาบเหมืองฉีดเหมืองสูบและเหมืองเรือขุดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาสนทนากันที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะและที่นี่ก็คือบ้านของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีหอสิงห์ดีและระนองอดีตเจ้าเมืองจังหวัดตรังนะคะและปัจจุบันเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาประวัติและเกียรติคุณของท่านค่ะและตลอดระยะเวลา11ปีของการบริหารราชการจังหวัดตรังท่านได้พัฒนาจังหวัดตรังในหลายๆด้านทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณสุนทรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราจะได้สนทนากับคุณสุนทรีสังอายุนะคะหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรังนะคะคุณสุนทรีคะปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คะขณะนี้อยู่ในความดูแลของจังหวัดตรังร่วมกับบริษัทเยนเจงซึ่งเป็นของทายาทของท่านแต่ว่ามีโรงเรียนกระตังพิธีกรเป็นผู้คอยแนะนำและก็ต้อนรับผู้ชมค่ะค่ะร่วมกันดูแลร่วมกันค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมี2ชั้นจัดแสดงทั้ง2ชั้นเลยนะคะค่ะมีทั้ง2ชั้นค่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนนะคะค่ะดีค่ะที่นี่ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะอาคารก็จะต้องมีการดูแลแล้วก็ซ่อมกันค่ะคุณสุนทรีคะสำหรับบ้านหลังนี้มีสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่คะร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะตั้งแต่พี่รัชดามาตั้งเมืองที่กันตังพ.ศ. 2436นะคะค่ะแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดค่ะคืออาจจะดูเก่าแต่ว่าโดยรวมสภาพก็ยังคงดีอยู่นะคะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นห้องโถงกลางค่ะแล้วก็มีโต๊ะบูชาบรรพบุรุษด้วยถ้าดูให้ดีนะคะมีหน้าต่างประตูเยอะเลยสบายลมดีไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศนะคะค่ะห้องนู้นนะคะเป็นห้องอะไรคะทางนี้เป็นห้องนอนค่ะแล้วก็พระยารัชดาท่านใช้เป็นห้องนอนของท่านค่ะแล้วห้องนี้ล่ะคะห้องนี้ถือเป็นห้องรับรองแขกอะค่ะทุกอย่างก็มีการจัดแสดงไว้นะคะมีการจัดแสดงอะไรบ้างคะเนี่ยในบ้านนี้ก็จะมี2กลุ่มเลยก็คือมีพวกข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านแต่เดิมกับภาพถ่ายค่ะซึ่งมีของเดิมด้วยแล้วก็จัดมาใหม่ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของบ้านนะคะค่ะภาพถ่ายแต่ละภาพถือว่ามีความสำคัญอยู่แล้วนะคะแล้วในจำนวนที่มาจัดแสดงนี้มีภาพไหนบ้างคะที่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษภาพสำคัญเป็นพิเศษก็คือภาพพระราชทานจากรัชกาลที่6ในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระราชทานมาให้พร้อมลายพระหัตถ์ซึ่งเขียนข้อความมาให้ว่ามอบให้พระยารัชดาผู้เป็นมิตรก็แสดงว่าพระยารัชดานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเรื่องพระยุคลบาทนะคะค่ะข้าวของและก็รูปภาพต่างๆที่นำมาจัดแสดงนะคะอธิบายหรือว่าเชื่อมโยงกับพระยารัชดายังไงบ้างคะคุณสุนทรีส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้เข้ามาชมนี้เห็นว่าบรรยากาศเป็นเสมือนเจ้าของบ้านยังคงอยู่แล้วเราก็มีหุ่นจำลองของพระยารัชดานั่งอยู่ข้างล่างซึ่งอันนี้มาจากที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมีว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงนั้นเคยถามพระยารัชดาว่าการเป็นเจ้าเมืองที่ดีนั้นเป็นอย่างไรค่ะคำตอบของพระยารัชดาก็คือนั่งซดน้ำชาอยู่ที่จวนแล้วก็ค่อยไปคุยกับราษฎรบ้านโน้นบ้านนี้ดูว่าเป็นคำพูดง่ายๆนะคะที่จริงแล้วได้ซ่อนในลึกซึ้งเอาไว้การที่นั่งซดน้ำชานั้นก็หมายถึงว่าท่านได้นั่งวางแผนว่าจะทำงานอย่างไรจะสั่งงานอย่างไรแล้วก็สั่งงานให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหลังจากนั้นการไปคุยราษฎรบ้านโน้นบ้านนี้ก็คือการไปประเมินและติดตามผลนั่นเองดูแล้วก็คือนี่คือหลักการบริหารที่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์หรือว่ามีวิสัยมาตั้งแต่ต้นนะคะพูดถึงในเรื่องของการทำงานแล้วนะคะรูปแบบหรือว่าการทำงานผลของการทำงานมีส่วนสัมพันธ์ต่อการพัฒนาจังหวัดกลางยังไงบ้างคะอันนี้เราก็จะย้อนกลับไปในสมัยที่ท่านได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าเมืองตรังที่อยู่ที่ควนทะเลท่านก็เห็นว่าถ้าหากว่าจะพัฒนาเมืองตรังนั้นต้องพัฒนาให้เป็นเมืองท่าการค้าแต่ว่าควนทะเลนั้นไม่เหมาะเพราะว่าพื้นที่แคบแล้วก็แม่น้ำเริ่มตื้นเขินเพราะท่านก็ต้องย้ายเมืองมาตั้งที่กันตังนะเมื่อย้ายเมืองมาแล้วสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนานะคะเป้าหมายก็คือต้องเป็นราษฎรท่านก็เข้าถึงราษฎรตามชุมชนต่างๆโดยการส่งเสริมอาชีพให้ทำอาชีพเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้พอกินแล้วก็ให้มีขายแต่จะขายได้อย่างไรอยู่ที่ไกลๆท่านก็ตัดถนนเพื่อเชื่อมโยงถึงกันให้สินค้านั้นออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ภายนอกภายในจังหวัดนี้ยังไม่เพียงพอท่านต้องการให้ส่งขายต่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านก็ไปชวนเชิญพ่อค้าต่างประเทศเนี่ยมาเพื่อจะตั้งบริษัทเพื่อรับซื้อหรือขายสินค้าราษฎรก็อยู่ดีกินดีนะคะเพราะว่าทำอาชีพที่มีกินแล้วสามารถขายได้ด้วยแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือท่านได้เห็นว่ายางพารานั้นเป็นพืชที่มีอนาคตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอามาส่งเสริมให้ราษฎรได้ปลูก
ทั่วเป็นครั้งแรกในจังหวัดตรังและในที่สุดก็ได้ขยายไปทั่วภาคใต้และปัจจุบันก็ทั่วประเทศแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่วางรากฐานในการทำการเกษตรของชาวจังหวัดตรังเลยนะคะค่ะแน่นอนค่ะค่ะและการที่มีการปรับให้บ้านของท่านให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะคุณสุนทรีมองว่ามีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังไงบ้างคะบ้านนี้ก็คือเสมือนศูนย์รวมความทรงจำว่าที่กันตังแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองเพราะปัจจุบันที่ตั้งเมืองไปอยู่ที่อำเภอเมืองตังแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบรากเหง้าของตัวเองให้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของตัวเองเนี่ยตามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระดำริว่าสถานศึกษาควรจะจัดสอนวิชาประวัติศาสตร์เช่นเป็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยควรได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็เริ่มจากประวัติศาสตร์ที่ไม่ยากนักคือเริ่มจากตัวเองและก็ชุมชนสืบค้นรากเหง้าปู่ย่าตาทวดของเรามาอยู่ในแผ่นดินนี้ทำอะไรมาเด็กหลายๆคนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันก็จะมองเห็นว่าลำดับของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรแล้วค่อยเชื่อมโยงกับภายนอกว่าภายนอกเปลี่ยนแปลงอะไรในที่สุดแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นถ้าเชื่อมโยงกันได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีจุดสำคัญอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งจะเป็นที่นักเรียนสถานศึกษาเนี่ยสามารถนำนักเรียนมาศึกษาแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในส่วนของตัวเองได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรักมีความภูมิใจแล้วก็เป็นพลังที่จะผลักดันให้เรามีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปค่ะคือถ้าได้รู้รากเหง้าของตัวเองแล้วจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะแล้วสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมยังไงคะเนี่ยปกติเราจะเปิดตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์แต่ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดก็จะเปิดเป็นพิเศษโดยมีโรงเรียนกันตังพิทยากรเนี่ยเป็นผู้ที่จะดูแลเรื่องของการนำชมมีโครงการมะคุเทศน้อยต่างๆที่จะมาต้อนรับผู้ชมติดต่อโดยตรงผ่านโรงเรียนกันตังพิทยากรได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องราวที่บรรจุไว้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือว่ากิตติคุณของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีคอซินดี้ณระนองอดีตเจ้าเมืองตรังดิฉันเชื่อว่าจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสุนทรีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเสด็จประพาสต้นหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ